การซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่ดูรายการของเราค่ะรายการซื้อเก่งจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสาระความรู้เรื่องราวบทตัวละครและการแสดงเป็นเพียงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมไม่ได้มีเจตนาสร้างความเสียหายหรือทำให้เข้าใจผิดต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆค่ะอู๊ดตัวที่สองโทรมาทำไมฮัลโหลอู๊ดฮะหมาป่าพังบ้านเป็นนาบกลองเลยเหรอโอ้ยวิ่งหนีเหรอวิ่งวิ่งวิ่งไปให้ไกลเลยนะอู๊ดก็นี่ไงก็บอกว่าให้ใช้อิฐไงอิฐมันแข็งแรงมากเลยนะนี่ลมอะไรกระหน่ำมาไม่เป็นอะไรเลยโอ้ไม่ยอมเชื่อกันโอ้แป๊บนึงนะอู๊ดใครคะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะปล่อยให้ฉันเข้าไปไม่งั้นบ้านเธอพังแน่ก็นึกว่าใครพังบ้านไม้บ้านฟางมาแล้วละสิเข้ามาเลยเก่งจริงเธอก็เข้ามาเลยบ้านของฉันนี่มันแข็งแรงมากๆสร้างด้วยอิฐอันแข็งแรงมากแน่จริงเธอก็เข้ามาเลยสิบุ๊บบันนี่แน่จริงเขามาแน่จริงเขามาแน่จริงแน่จริงแน่ทำมันเก่งเหรอแน่จริงนี่ตามบทเธอต้องเป่าปากฮู้ๆใส่บ้านฉันไม่ใช่หรอออกไปเลยนะออกไปเลยโอ้ยจะบ้านไม้บ้านฟางหลังใหญ่หลังเล็กอ่ะให้ฉันเป่าพู่ๆๆๆอย่างเงี้ยฉันก็ตายก่อนพอดีนี่มีเจ้านี่นี่แหละดีกว่ากริ๊กเดียวถล่มทลายแล้วบ้านเธอนั้นเนี่ยบอกว่าแข็งแรงไงฉันราดน้ำแป๊บเดียวเอาค้อนทุบตกๆๆเป็นไงทะลุหน้าเข้ามาได้แบบนี้ไงล่ะพังได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงหรอกเธอมันขี้ตัวเบ๋ๆบ้านฉันมันแข็งแรงจะตายหรือมันไม่แข็งแรงอ่ะมันผิดตรงไหนเนี่ยคือจริงๆอ่ะเธอสร้างมันก็ดีอยู่แต่เธอรู้ไหมไอ้พวกอิฐที่เธอเอามาเนี่ยมันมาจากไหนทำมาจากวัสดุอะไรแข็งแรงจริงหรือเปล่าเห็นไหมเธอสักแต่จะเอาของแข็งๆมามันไม่ได้ดีเสมอไปหรือมันไม่คุ้มค่าหรอกนะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันเนี้ยฉันจะพาเธอไปรู้จักกับของที่จะทำให้บ้านของเธอแข็งแรงขึ้นนั่นก็คืออิฐอุ๊ดหมาป่าจะสอนเรื่องอิฐอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวไว้โทรกลับเจ้าลูกหมูน้อยเอาล่ะเรามาเริ่มบทเรียนของเรากันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะเธอเนี่ยจะต้องรู้จักเจ้าสิ่งนี้มันเป็นวัสดุที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้านของเธอเองเพราะถ้าเธอไม่รู้เนี่ยเธอไม่รู้ว่ามันมาจากไหนทำจากอะไรหรือประโยชน์มันเป็นยังไงเนี่ยเธอก็จะซื้อมาใช้แบบผิดๆยังไงล่ะแบบเนี่ยแบบบ้านเธอเนี่ยฮะเธอก็จะใช้แบบผิดแล้วก็ไม่คุ้มค่าแล้วก็เปล่าประโยชน์ด้วยเอางี้ดีกว่าฉันขอบอกเลยนะเรามาเริ่มกันที่อิฐคืออะไรดีกว่าอิฐเนี่ยนะคือวัสดุที่สำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างเอาจริงๆนะมันมีมานานแล้วมีตั้งแต่โบราณแล้วเพราะเขาก็ใช้ในงานสถาปัตยกรรมเหมือนกันจ้ะโดยอิฐที่เป็นที่รู้จักและที่นิยมนำมาใช้ก็คืออิฐแดงหรือที่หลายคนมักเรียกกันอีกชื่อว่าอิฐมอญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะพบว่ามีการใช้อิฐแดงสำหรับการก่อสร้างจากทั่วทุกมุมโลกตัวอย่างเช่นทางตะวันออกกลางพบว่ามีการทำอิฐมาตั้งแต่สมัยอียิปต์
โดยนำดินจากแม่น้ำนายมาปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปตากแห้งโดยไม่เผาแต่ในแถบอารยธรรมไทกริสยูเฟรติสกลับใช้ดินดิบที่ตากแดดจนแห้งสนิทแล้วนำไปเผาไฟส่วนในประเทศจีนอิฐดินเผาในสถาปัตยกรรมถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ฉินส่วนอิฐในทวีปยุโรปเกิดในช่วงปลายศตวรรษที่13ซึ่งการทำอิฐเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างเช่นไม้ที่มีคุณภาพและหินธรรมชาตินั่นเองเอาล่ะรู้ประวัติของอิฐมาคร่าวๆแล้วเอางี้ฉันจะพาเธอไปรู้จักกับอิฐประเภทต่างๆเคยรู้ไหมว่าอิฐมันมีหลากหลายประเภทมากเลยนะเรามาเริ่มกันที่อันแรกดีกว่านั่นก็คือนี่จ้ะอิฐมอญอิฐมอญเนี่ยจะมีลักษณะสีส้มแดงแบบที่เธอถือนั่นแหละจะมีลักษณะสีส้มแดงหรือเขาเรียกกันว่าสีส้มอิฐนั่นแหละมาจากชาวมอญที่เขาย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในประเทศไทยนี่แหละกระบวนการผลิตและส่วนประกอบเนี่ยทำมาจากดินเหนียวและแกลบผสมใส่แบบพิมพ์แล้วนำมาเผาเพื่อคงรูปอิฐที่อุณหภูมิ700ถึง800องศาเซลเซียสเป็นวัสดุที่ใช้มาอย่างยาวนานมักจะเห็นได้บ่อยในงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่เช่นวัดวาอารามและอิฐมอญเนี่ยยังเป็นวัสดุที่นิยมใช้มาจนถึงปัจจุบันอิฐมอญเป็นอิฐที่สามารถผลิตได้เองในประเทศไทยราคาต่อก้อนเนี่ยถูกมากและที่สำคัญเลยนะคือช่างค่อนข้างมีความชำนาญและคุ้นเคยในการก่ออิฐประเภทนี้อิฐมอญเหมาะกับงานก่อสร้างอาคารที่ไม่สูงอย่างเช่นบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้นมักจะถูกเลือกใช้ในบริเวณที่โดนความชื้นบ่อยครั้งอย่างพวกห้องน้ำห้องครัวผนังส่วนที่โดนฝนสาดโดยตรงหรือส่วนที่ต้องรับน้ำหนักอย่างเช่นอ่างล้างหน้าท็อปโต๊ะซึ่งถือว่าเป็นอิฐที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเรามากๆเพราะมีคุณสมบัติเรื่องการทนร้อนทนฝนได้อย่างดีในงานออกแบบสมัยใหม่เน้นน้ำมักถูกนำไปประยุกต์กับการตกแต่งอันหลากหลายอย่างเช่นการตกแต่งสไตล์พื้นถิ่นทรอปิคอลหรือแม้แต่อินดัสเทรียลเน้นการก่ออิฐโชว์แนวเพื่อให้ได้เสน่ห์ของสัจจะวัสดุกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติความสวยงามที่เป็นเนื้อแท้เอางี้ดีกว่าเรามาดูข้อดีของเจ้าอิฐมอญกันดีกว่ามันทนแดดทนฝนได้ดีเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วอิฐมอญนะยังสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง30กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเลยล่ะอย่างที่3คือมีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนาแน่นสูงและอย่างที่4นะไอ้เจ้าเนี่ยสามารถเจาะผนังได้ง่ายสามารถใช้พุกที่สามารถหาได้ทั่วไปเนี่ยเจาะได้เลยแล้วอย่างที่5นะด้วยความที่เขามีขนาดเล็กมันก็เลยเหมาะกับสมมติว่าเราอยากจะใช้ผนังแบบแค่นี้แบบเล็กๆแล้วก็ใช้แค่นี้ได้เลยไม่ต้องตัดอิฐเยอะด้วยและอย่างที่6นะเป็นวัสดุที่ยึดเกาะได้ดีมากๆเลยแหละแล้วอย่างที่7เนี่ยนะโอ้ยเหมาะกับการก่อเป็นอิฐโชว์แนวแบบบ้านเธอนี่แหละก็โชว์อย่างเงี้ยเพราะว่าลวดลายเขามีให้เลือกเยอะนี่ก็เป็นลายเส้นต่างๆแล้วอย่างสุดท้ายเลยนะมันสามารถผลิตได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะช่างในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินแล้วก็ชำนาญกับอิฐมอญมากๆเลยแหละแต่อิฐมอญเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเจ้าอิฐมอญเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าอิฐชนิดอื่นๆถ้าเทียบในปริมาตรที่เท่ากันแล้วอิฐนี้นะมันเป็นมวลอัดแน่นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสะสมความร้อนคือมันจะอมความร้อนมากกว่าคลายความร้อนนั่นเองและอย่างที่3นะมันไม่ค่อยมีมาตรฐานที่ตายตัวเท่าไหร่นะบางเจ้าเขาก็อาจจะทำดีไปเลยหรือบางเจ้าก็อาจจะแบบกิ๊กก๊อกก๊อกแต่เธอก็ต้องดูให้ดีนะอันเนี้ยอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อกี้คือเจ้าอิฐเนี่ยมันเหมาะกับงานเล็กๆแต่ด้วยความเล็กของมันเนี่ยแหละถ้าเราใช้ในงานก่อสร้างใหญ่ๆมันก็จะต้องใช้เยอะใช้จุกจิกเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลานานในการก่อสร้างนั่นเองและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องการขนส่งคือถ้าขนส่งในที่ไกลๆเนี่ยไอ้พวกมุมพวกเอยอะไรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเปราะแล้วก็แตกได้ก็ต้องดูดีๆนะแล้วอิฐเนี่ยมันเหมาะกับงานแบบไหนมาดูดีกว่าการใช้งานของอิฐมอญนั้นเหมาะกับบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้นก่อเป็นผนังโชว์แนวผนังภายนอกผนังห้องน้ำอ่างล้างหน้าหรือไม่ก็ท็อปโต๊ะซึ่งราคาโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่อิฐมอญ145บาทต่อ100ก้อนอ่ะมาดูอิฐประเภทต่อไปกันดีกว่าเรามาดูอิฐประเภทต่อมากันดีกว่านั่นก็คือนี่เลยค่ะอิฐบล็อกจ้ะ
อิฐบล็อกเนี่ยนะส่วนผสมมันก็จะมีพวกปูนซีเมนต์แล้วก็ทรายแล้วอิฐบล็อกก็มันจะมีการสร้างแบบอุตสาหกรรมมากกว่าอิฐมอนนี่เห็นไหมส่วนสีเนี่ยก็จะเป็นสีเทาตามวัสดุที่ใช้ในการผสมนั่นแหละนี่โดยอิฐบล็อกเนี่ยนะมีลักษณะเด่นคือมีรูกลวงตรงกลางช่วยให้น้ำหนักเบาขึ้นและช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอนโดยนิยมใช้กับงานก่อสร้างทั่วไปเหมาะสำหรับงานที่เน้นการคุ้มค่าใช้จ่ายเพราะราคาถูกและใช้เวลาสร้างเร็วกว่าอิฐมอนอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกข้อดีของอิฐบล็อกให้อย่างแรกเลยคือเขานี่ดูสิเขาขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากสร้างอะไรเร็วๆเนี่ยก็นี่เจ้าเนี่ยเหมาะมากๆข้อดีอย่างที่สองคือนี่เลยนี่เห็นไหมเขามีรูตรงกลางมันเลยทำให้เขามีน้ำหนักเบามากขึ้นแล้วก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีด้วยนี่ดูอย่างต่อมาอิฐบล็อกเนี่ยนะเหมาะกับการสร้างผนังพวกโรงงานพวกโกดังมันจะดีมากแล้วอย่างที่สี่เนี่ยมันเหมาะกับงานที่เราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆเพราะเจ้าอิฐบล็อกเนี่ยมันมีราคาถูกเรามาดูข้อจำกัดของอิฐบล็อกดีกว่าเจ้าอิฐบล็อกเนี่ยนะมันไม่สามารถรับน้ำหนักแบบเวลาเราจะแขวนอะไรได้ดีขนาดนั้นแล้วอย่างที่สองอ่ะไม่เหมาะกับงานเจาะไม่ควรจะเจาะมันลงไปนะเข้าใจไหมอย่างที่สามเจ้าอิฐบล็อกเนี่ยมันมีโอกาสรั่วซึมได้สูงถ้าเราฉาบปูนซีเมนต์ไม่ดีหรือว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วอย่างที่สี่เจ้าอิฐบล็อกเนี่ยมันเปราะง่ายมันเลยไม่เหมาะกับการเดินงานท่อประปาท่อสายไฟข้างในนะมันไม่ดีแล้วอย่างสุดท้ายเลยนะไม่ควรใช้เจ้าอิฐบล็อกในการก่อผนังห้องน้ำเพราะว่ามันมีโอกาสรั่วซึมสูงนั่นเองงั้นเอางี้เรามาดูดีกว่าว่าอิฐบล็อกเนี่ยมันเหมาะกับงานแบบไหนไปดูกันอิฐบล็อกเหมาะกับการใช้งานปูพื้นและทางเข้าและเหมาะกับการใช้งานในลักษณะอุตสาหกรรมอย่างเช่นโกดังหรือว่าโรงงานนั่นเองซึ่งราคาโดยประมาณต่อก้อนเนี่ยอยู่ที่อิฐบล็อก11บาทต่อก้อนไปดูอิฐประเภทต่อไปกันดีกว่าอิฐประเภทต่อมาก็คือเจ้านี่จ้ะอิฐมวลเบาเห็นแบบนี้นี่ใช้วัสดุเยอะมากๆเลยนะไปดูดีกว่าว่ามีวัสดุอะไรในนี้บ้างวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่พวกทรายปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปูนขาวน้ำยิปซัมและผงอลูมิเนียมที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มฟองอากาศนำมาผสมกันในปริมาณที่เหมาะสมและผ่านการอบไอน้ำด้วยแรงดันสูงลักษณะเด่นของอิฐมวลเบาเนี่ยคือภายในจะมีฟองอากาศเล็กๆเป็นรูพรุนที่อยู่ในเนื้อวัสดุมากถึง 75% ซึ่งส่งผลทำให้อิฐชนิดนี้เนี่ยนะมีน้ำหนักเบากว่าอิฐหลายชนิดรวมถึงฟองอากาศเหล่านี้ยังเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเรามาดูข้อดีดีกว่าข้อดีเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจบงานก่อสร้างไวยังไงล่ะแล้วนอกจากนี้นะยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับอิฐชนิดอื่นๆแล้วเจ้าอิฐมวลเบาเนี่ยนะยังสามารถกันไฟลามได้นานถึง4ชั่วโมงเลยนะเหมาะกับอาคารสาธารณะที่มีเรื่องข้อกำหนดในการกันไฟแล้วเจ้านี่นะยังช่วยประหยัดพลังงานเพราะมันสามารถระบายความร้อนได้อย่างดีเลยล่ะเจ้านี่นะมีขนาดที่เป็นมาตรฐานเวลาฉาบมันจึงสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยแล้วอย่างสุดท้ายนะกันเสียงได้เป็นอย่างดีเลยแหละแต่เจ้านี่เนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดของเขาเหมือนกันอย่างแรกเลยราคาสูงกว่าอิฐชนิดอื่นอย่างต่อมาเลยคือถ้าอยากเจาะผนังเนี่ยมันเจาะยากต้องใช้พุกกี่ที่สำหรับเจาะอิฐมวลเบาเท่านั้นด้วยลักษณะที่เขามีรูพรุนๆเนี่ยมันเลยไม่ทนต่อความชื้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะก็ไม่ควรสร้างในห้องน้ำหรือห้องครัวนั่นเองแล้วอีกอย่างนะในการก่อหรือการฉาบเนี่ยมันจะใช้เหมือนอิฐมอนไม่ได้มันต้องใช้วัสดุที่ใช้สำหรับอิฐมวลเบาเท่านั้นเอาล่ะเราไปดูงานที่มักจะใช้อิฐมวลเบากันดีกว่ามันมักจะใช้ในงานก่อผนังทั่วไปโดยเฉพาะในห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนื่องจากเป็นวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีนอกจากนี้ยังเหมาะกับการนำไปก่อผนังอาคารสูงหรืออาคารสาธารณะนั่นเองซึ่งราคาโดยประมาณนะอยู่ที่ก้อนละนี่อิฐมวลเบา36บาทต่อก้อนไปดูอิฐอย่างต่อไปกันดีกว่าและอิฐประเภทสุดท้ายก็คือเจ้านี่ยาโอ้หนักจริงเจ้านี่คืออิฐเซรามิกนี่อิฐเซรามิกหรือว่าอิฐพันปีอ่ะ
เจ้านี่ไม่ใช่อิฐมอนนะแค่รูปร่างหน้าตาแล้วก็สีของเขาเนี่ยคล้ายกับอิฐมอนเอาจริงๆวัตถุดิบของเจ้านี่นะก็คล้ายกับอิฐมอนเช่นเดียวกันแต่เขาเนี่ยเป็นดินเผาที่ใช้ความร้อนอบสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสเลยนะนี่เพราะอิฐมอนเนี่ยมันใช้แค่700ถึง800ไงแต่เจ้าเนี่ย 1,000 องศาเซลเซียสเลยนะจึงทำให้ได้อิฐที่มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพราะว่ารูพรุนน้อยและมีความแข็งแรงสูงกว่าอิฐมอนซึ่งอิฐเซรามิกเนี่ยมีระบบอินเตอร์ล็อกที่ทำให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างง่ายดายจบงานได้ไวผนังจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและฉาบบางได้หรือสามารถก่อเป็นผนังโชว์แนวก็ได้เรามาดูข้อดีกันดีกว่าอย่างที่บอกพออิฐเจ้านี้นี่นะเขาใช้ความร้อนสูงมันเลยแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าอิฐมอนจ้ะและอย่างต่อมานะมันสามารถเจาะผนังได้ง่ายใช้พุกทั่วไปที่เราหาได้เนี่ยมันก็เจาะได้แล้วแล้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมเลยแล้วด้วยความที่เขาก้อนใหญ่เนี่ยนะมันเลยจบงานไวจบงานเร็วเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไงทั้งเรื่องค่าแรงค่าปูนค่าฉาบแบบนี้แล้วผนังที่ก่อด้วยอิฐเซรามิกเนี่ยนะจะมีความเรียบเนียนสามารถฉาบบางได้ไม่ต้องฉาบหนามากเราเจ้านี้เนี่ยนะมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำถ้าเทียบกับอิฐมวลเบาแล้วก็อิฐมอนมันจึงทำให้ลดปัญหาการแตกร้าวของผนังได้นั่นเองจ้ะแล้วถ้าเธอใช้อิฐนี้สร้างบ้านนะเอาจริงๆฉันทุบบ้านเธอไม่ได้หรอกปวดแขนแน่นอนเรามาดูข้อจำกัดของอิฐเซรามิกกันดีกว่าอย่างแรกน้ำหนักหลังจากการก่อฉาบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเอาจริงๆอัตราโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ120กิโลกรัมต่อตารางเมตรเลยนะมันจึงไม่เหมาะกับ